Canyon Pluvial Event หรือ CPE เป็นช่วงที่โลกเกิดฝนตกชุกต่อเนื่องยาวนานถึง2ล้านปีอันเป็นผลมาจากการระเบิดของภูเขาไฟในยุคนั้นและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกเพราะฤดูฝนโบราณอันยาวนานส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปียกชื้นเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ชนิดใหม่ๆรวมถึงการแพร่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วของไดโนเสาร์ไปในภูมิภาคต่างๆของโลกคลิปนี้อับดุลเฮทูบขอพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสกับบรรยากาศของโลกเมื่อ200ล้านปีก่อนช่วงเวลาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคไดโนเสาร์อย่างแท้จริงไปติดตามกันครับหนึ่งชั้นตะกอนประหลาดในหินโบราณโลกของเรามีอายุประมาณ 4,600 ล้านปีซึ่งสามารถแบ่งยุคทางธรณีวิทยาออกเป็น4มหายุคหลักตามความแตกต่างทางลำดับชั้นหินของทั่วโลกซึ่งหากเป็นชั้นหินในยุคเดียวกันก็จะมีความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆเช่นการพบซากดึกดำบรรพ์ที่โดดเด่นในชั้นหินที่ต่อเนื่องกันการศึกษาตะกอนในชั้นหินทำให้เราได้รู้จักกับยุคไพลีโอซีกในช่วง 541 ถึง 252 ล้านปีก่อนกินเวลาบนโลกราว290ล้านปีสัตว์จำพวกกุ้งกั้งปูขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วพืชขึ้นมาเจริญเติบโตบนบกเป็นครั้งแรกและกำเนิดสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกภายในเช่นปลาและสัตว์เลื้อยคลานเกิดการรวมกันของทวีปบนโลกกลายเป็นมหาทวีปแพนเจียจนกระทั่งในช่วงปลายของยุคเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่สิ่งมีชีวิตราว 90% สูญพันธุ์ไปถัดมาคือยุคมีโซโซอีกคือช่วงเวลาระหว่าง252ถึง66ล้านปีก่อนกินระยะเวลายาวนานราว186ล้านปีโดยแบ่งออกเป็น3ยุคย่อยซึ่งไดโนเสาร์เริ่มปรากฏและครองโลกในช่วงเวลานี้ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันในชื่อยุคจูราสสิกและเกิดอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญคือมหาทวีปแพนเจียแยกตัวออกจากกันกลายเป็นทวีปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือก่อนจะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในช่วงปลายยุคมีโซโซอีกจากเหตุการณ์ระเบิดของภูเขาไฟและอุกกาบาตพุ่งชนโลกต่อจากนั้นโลกจึงได้ก้าวเข้าสู่ยุคซีโนโซอีกที่เริ่มตั้งแต่เมื่อ66ล้านปีก่อนจบจนถึงปัจจุบันทั้งหมดนี้นักธรณีวิทยาทราบได้โดยศึกษาลำดับของชั้นหินและเชื่อมต่อจิ๊กซอของแต่ละเหตุการณ์โบราณเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแต่แล้วในศตวรรษที่20นักธรณีวิทยาตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาในชั้นหินโบราณเป็นหลักฐานที่พบว่าตั้งแต่เทือกเขาแอลป์ตะวันออกไปจนถึงสหราชอาณาจักรมีชั้นหินตะกอนประหลาดเป็นตะกอนที่เกี่ยวข้องกับน้ำบ่งชี้ว่าโลกนี้เคยอยู่ในฤดูที่กินเวลายืดเยื้อยาวนานถึง2ล้านปีนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกเปลี่ยนไปตลอดกาล 2. โลกเกิดฝนตกต่อเนื่อง2ล้านปีการค้นพบหลักฐานในชั้นหินชี้ว่าปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและยาวนานถึง2ล้านปีได้เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกจากสุดแห้งแล้งมาสู่โลกอันชุ่มฉ่ำซึ่งเหตุการณ์ประหลาดนี้เรียกว่า Canyon Pluvial Event หรือ CPE ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ232ถึง227ล้านปีก่อนในยุคมีโซโซอีกฝนตกยาวนาน2ล้านปีส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลสู่ระดับ 1,400 มิลลิเมตรต่อปีส่งผลกระทบให้สภาพภูมิอากาศระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของโลกก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เป็นเส้นทางทอดยาวไปสู่การก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ๆและความหลากหลายอันน่ามหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตและยังนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสิ่งมีชีวิตใหญ่ยักษ์อย่างไดโนเสาร์ที่แพร่พันธุ์ไปทั่วจนสามารถครองโลกได้ 3. ฝนตกชุกช่วยแพร่กระจายพันธุ์ไดโนเสาร์ช่วงเวลาที่โลกมีสภาพแวดล้อมชุ่มชื้นจาก CPE ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วซึ่งมีความสัมพันธ์ของ2เหตุการณ์บอกเป็นนัยยะถึงความเป็นไปได้ว่าสภาพความเปียกชื้นจากฝนตกต่อเนื่อง2ล้านปีเป็นตัวเร่งที่ทำให้สัตว์ยักษ์ใหญ่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ประสบความสำเร็จในด้านวิวัฒนาการการกระจายพันธุ์เริ่มมีความหลากหลายโดยซากของฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ค้นพบในยุคก่อนหน้ามีเพียงแค่ 5% ของฟอสซิลทั้งหมดแต่เมื่อฝนตกชุกในช่วง CPE ประชากรไดโนเสาร์พุ่งสูงขึ้นมากจนทำให้ 80% ของฟอสซิลที่พบหลังเหตุการณ์นี้เป็นฟอสซิลไดโนเสาร์นั่นหมายความว่าไดโนเสาร์เริ่มครองโลกอย่างแท้จริงและนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
ถ้าพูดถึงยุคมีโซโซอิกแล้วไดโนเสาร์จัดว่าเป็นสัตว์สมัยใหม่พวกมันก่อกำเนิดปรับตัวและเอาชนะสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสัตว์ขนาดตัวมหึมาที่มีพละกำลังเป็นนักล่าโดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายจนเป็นสัตว์เลือดอุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการปรับตัวตามธรรมชาติเพื่อให้อยู่รอดในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหลังเหตุการณ์ CPE ความหลากหลายของสายพันธุ์ไดโนเสาร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราสามารถสังเกตเห็นสิ่งนี้ได้จากหลักฐานฟอสซิลและรอยเท้าของพวกมันที่ประทับอยู่ทั่วโลกซึ่งในช่วงเวลานั้นโลกยังไม่ได้มีลักษณะของพื้นทวีปเหมือนกับในปัจจุบันแต่ประกอบไปด้วยผืนแผ่นดินใหญ่2ส่วนคือลอเรเซียในซีกโลกเหนือและกอนวานาในซีกโลกใต้โดยแบ่งแยกออกจากกันด้วยทะเลเททิส 4. ความลับของฤดูฝนโบราณเมื่อ200ล้านปีก่อนเหตุการณ์ CPE จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าโลกไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่เมื่อ1ล้านปีก่อนฝนตกที่เรียกว่าการระเบิดแรงเกเลียนซึ่งการระเบิดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิดการขยายตัวของมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้มหาทวีปแพนเจียแยกตัวออกจากกันภาวะโลกร้อนจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดฝนกรดที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกโดยมีข้อมูลว่าทะเลในช่วงเวลานี้มีอุณหภูมิสูงไม่ต่างจากซุปร้อนๆและน้ำในมหาสมุทรก็มีความเป็นกรดซึ่งแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิดไม่สามารถปรับตัวจนทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของระบบนิเวศ 5. รุ่งอรุณของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เกิดเหตุการณ์ซับซ้อนมากมายในช่วงเวลาของเหตุการณ์ CPE มีกลุ่มไดโนเสาร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและการก่อกำเนิดสัตว์บกสมัยใหม่เช่นเต่าจระเข้กิ้งก่ากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงพืชดอกชนิดแรกของโลกอย่างสนและปาล์มฝน2ล้านปีได้สร้างสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายให้แก่โลกขณะเดียวกันก็ได้ชะล้างสิ่งมีชีวิตและพืชจำนวนมากที่ไม่สามารถปรับตัวได้จนเกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่แม้จะไม่เท่ากับการสูญพันธุ์5ครั้งใหญ่แต่ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและทะเลราว1ใน3ของสัตว์ทะเลและพืชทะเลทรายที่ลำต้นเตี้ยสูญพันธุ์ไปอย่างไรก็ตามท่ามกลางการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการวิวัฒนาการครั้งสำคัญของโลกเพราะพืชและสัตว์ชนิดใหม่ๆได้ถือกำเนิดขึ้นมามากมายจากสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ต้นกำเนิดของระบบนิเวศประเภทต่างๆที่เราเห็นรอบตัวเราในปัจจุบัน